หลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่คิดว่าจะมีในปัตตานีนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าไลฟ์สไตล์ว่ามีอะไรในบ้านเขาบ้างเนี่ยคือแนวคิดวิถีการใช้ชีวิตเนี่ยครับผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆถ้าเกิดได้ติดตามพี่นะแบบพี่ต้องการสะท้อนในตรงนี้มาตลอดนะเรื่องของแกนของในแต่ละวิถีของทุกคนพอรู้ว่าเป็นสื่อของทางพุทธเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยที่เราอยากจะร่วมมือกันถ่ายทอดอะไรที่มันเป็นแก่นจริงๆไม่ใช่แค่มุสลิมอิสลามไม่ใช่แค่พุทธศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาอะไรในโลกที่กำลังบอกเรื่องคุณงามความดีเราถ้าเกิดมันตรงกับหลักที่มันเป็นเรื่องของแก่นของเราเนี่ยมันไม่ใช่หลักศรัทธาหลักๆเนี่ยเราพร้อมเลยที่จะช่วยกันดำรงให้มันสติด้วยกันอะไรเงี้ยแม้กระทั่งศีล5เองก็ดีพรหมวิหาร4ก็ดีมันไม่มีอะไรที่เราต้องคัดค้านกันเลยอ่ะชอบประโยคที่พี่เขาพูดว่ามีคนเคยพูดไว้ว่าถ้าเราเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาเราเองเนี่ยเราก็จะเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาอื่นเช่นเดียวกันก็กระบวนการทำงานของผมทั้งหมดทุกวันนี้ก็จะมองว่า3ประการด้วยกันเนี่ยมันซัสเทนแน่นอนว่าทำให้มันเป็นทิ้งองค์ความรู้เป็นประโยชน์ชุมชนให้ได้ให้มันเป็นทางโดยจากเราตายไปแต่เรายังทิ้งสายพันธุ์แพะของเรายังทิ้งศูนย์เรียนรู้ยังทิ้งถนนหนทางที่ดีครับอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้มันซัสเทนมีอันนึงกรอบที่ท่านนบีได้ขีดมือไว้บนดินเนาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับแล้วท่านก็ได้ขีดภายในเป็นเส้นขีดลากยาวออกมาในกรอบรูปสี่เหลี่ยมครับแล้วก็ท่านก็วางขีดเล็กๆก้างปลายครับทําว่านี่คือมนุษย์เส้นที่ยาวไปคือทาร์เก็ตของเขาคือเป้าหมายคือการคาดหวังของเขาเขาอยากให้ชุมชนเป็นอย่างนั้นเขาอยากเป็นอย่างนี้เขาอยากให้เมืองไทยดีเขามีสี่เหลี่ยมนี่คืออายุขัยของเขาครับมันไม่ถึงแน่นอนและในกุรอานก็ย้ำว่าเราได้เอาพวกเจ้าไปในสภาพที่เป็นเยาว์วัยชายชรากันแก่ชราทุกคนมีเวลาของตัวเองเพราะฉะนั้นเราหวังเรามองไปได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเส้นเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดเส้นที่หนึ่งไม่ประสบแก่เจ้าก็จะมีเส้นถัดไปประสบแก่เจ้าถ้าเกิดเส้นถัดไปไม่ประสบแก่เจ้าก็จะมีเส้นต่อมาประสบแก่เจ้าถ้าเกิดเส้นต่อมาไม่ประสบก็จะมีเส้นถัดๆไปประสบแก่เจ้าเส้นนั้นก็คืออุปสรรคเราอยู่ต้องเราไปโฟกัสแค่เป้าหมายแต่เราลืมโฟกัสว่าเราต้องไปจัดการกับอุปสรรคในขณะที่อุปสรรคมันคือ wisdom มันคือภูมิปัญญาครับทุกวันนี้เราทำงานเพื่อหนีอุปสรรคแต่เราไม่คิดว่าเฮ้ยอุปสรรคมันกำลังจะกลายเป็นมีสกิลใหม่ๆมีนวัตกรรมใหม่ๆจากอุปสรรคเพราะโลกใบนี้มนุษย์เดินทางไปดาวนอกโลกได้เพราะอะไรเพราะอุปสรรคเรียกว่าปัญหามาปัญญามีใช่ไหมครับปัญหาทำให้เกิดปัญญาวิกฤตทำให้เกิดโอกาสได้ให้มองระหว่างการเดินทางไม่ใช่ไปมุ่งไปแต่เป้าหมายปลายทางอย่างเดียวใช่ไหมครับ